สวัสดีครับกลับมาพบกับ Fufu Channel อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมา DIY เจ้าตัวนี้ครับอุปกรณ์ช่วยในการเปิดกระเป๋านะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองศักยภาพของมันแหมศักยภาพของมันก็คือนะครับปัญหาก่อนเลยปัญหาคือกระเป๋าตัวนี้นะครับคือสามารถเปิดเนี่ยเปิดคลิปมาสักประมาณนี้แล้วก็รูดนี้ได้นะครับแล้วก็หยิบกล้องได้นะครับแต่ตอนปิดนะครับคือเราต้องปิดทีละซิปนึกออกไหมครับต้องปิดทีละซิปแล้วมันเสียเวลาในการปิดนะครับมันต้องมันหายเนี่ยนะครับเสียเวลาในการปิดนะครับแต่ถ้าเรามีตัวนี้นะครับสมมติเราเปิดนะครับเวลาเราปิดเราก็แค่รูดมันฟึบมันก็สามารถปิดได้เลยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเวลาเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรพวกนี้ผมจะเสียเวลากับการเปลี่ยนเลนน้อยกว่าการมานั่งปิดฝาอีกโดยใช้ไอ้นี่รูดพอเราเปลี่ยนเลนเสร็จเราก็ต้องปิดฝาใช่ไหมครับซึ่งมันเสียเวลาแต่ถ้าเรามีตัวนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บเปลี่ยนเลนเสร็จปุ๊บเก็บปุ๊บรูดนี่กลับเรียบร้อยเราก็ถ่ายต่อได้เลยพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเก็บกล้องอะไรเรียบร้อยก็เก็บซิปซะหน่อยนะครับเก็บให้มันอยู่หน่อยแล้วก็ยัดเข้าไปนี่ปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับใครจะมาดึงก็ไม่ออกนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำยังไงครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าของที่ได้มามีอะไรนะครับก็คือไอ้ตัวโซ่เนี้ยนะครับผมไปซื้อมาจากร้าน20บาทแถมกรรไกรตัดเล็บมาด้วยอันหนึ่งโซ่พวงกุญแจตัดเล็บ20บาทผมได้โซ่อันหนึ่งแล้วก็ได้กรรไกรตัดเล็บมาด้วยอันหนึ่งจริงๆอ่ะไอ้โซ่เนี้ยมันมากับห่วงนี้นี่มันมาอย่างเงี้ยส่วนอันเนี้ยผมไปหาเพิ่มมาดูสภาพมันจะโทรมกับใครเพื่อนเพื่อเอามาเข้าคู่กับอันนี้ส่วนด้านนี้มันเป็นอันใหญ่เราก็จะเอาอันใหญ่ออกปึ๊บอย่างงี้ก็จะได้โซ่อย่างงี้แล้วก็ผมได้ท่อยางนะครับซึ่งพ่อผมซื้อมาไว้ทำระดับน้ำอ่ะนะครับเป็นท่อยาวๆผมก็ไปแฮปตัดมาแค่นี้เกล็ด8 90นิ้วไม่รู้กี่นิ้วนี่คือด้านหน้าไอ้ด้านที่เราจะฉีกขึ้นไปนะครับทีเนี้ยไอ้สายเนี่ยผมจะยังไม่เอาออกเผื่อว่ามันยังใช้ได้ก็เอาระยะเอาเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นกว้างสุดละแล้วก็ขนานไปถึงนู่นเลยขนานไปถึงท้ายเลยเดี๋ยวจะเอาสายยางเนี้ยมาวัดก่อนแล้วน่าจะเป็นประมาณนี้นะเวลามันรูดมาปึ๊บสมมุติเราหยุดแค่ตรงนี้เนี่ยไอ้นี่มันก็จะวางสามารถวางแนวนี้ได้ถ้าผมทำยาวอย่างนี้เลยก็โอเคนะให้มันยาวหน่อยเวลามาสุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราลวดอยู่แค่นี้แล้วก็อันนี้ไขว้แบบนี้มันก็จะดูไม่ขี้เหล็กเป็นการทดลองล้วนๆนะครับถ้าคลิปนี้ได้เผยแพร่ก็แสดงว่ามันใช้ได้ครับอันนี้แม่เหมือนปาฏิหาริย์ครับผมก็ไปซื้อเส้นเอ็นมาพอดีนี่เนี่ยกะว่าเผื่อมาดัดแปลงทำอะไรได้นะครับก็เลยได้ใช้เลยนี่เส้นเอ็นผมจะเอาเส้นเอ็นเนี่ยมาดึงไอตัวไอเนี้ยให้มันเข้าไปในร่องในหลอดให้ได้นะครับตัดให้มันยาวกว่าตัวหลอดเสร็จแล้วเราก็ร้อยมันเข้าไปเออจริงใช้เส้นเอ็นมัดเลยก็ได้นี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้กับไอตัวท่อนี้นี่ผมตัดมาสั้นว่าไอตัวท่อนี้ร้อยโซ่เข้าไปแล้วมันจะน่าเกลียดไหมประมาณแบบว่าโซ่มันจะทำให้ตัวท่อมันน่าเกลียดไหมนะครับอันนี้ผมมัดแบบชาวบ้านแล้วกันนะต้องไปศึกษาแล้วไอ้วิธีการมัดเบ็ดอะไรพวกนี้นะเงินกระตุกนู่นกระตุกนี่โอ้แล้วเอ็นนี่ยังแข็งเลยนะอ้าวได้ทั้งนั้นนะนี่เราก็ร้อยเข้าไปใช่ไหมครับก็ดึงนี่ทำการดึงมันเข้าไปดึงมันเข้าไปเห็นไหมครับเห็นไหมเข้ามาไหมครับยังก็เล่นมายากลเออมันก็โอเคนะเห็นไหมครับเอาละทำการดึงต่อไปก็หลังจากได้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะบิดอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะทำไงละโคตรเหนื่อยเลยกว่าจะได้มันขนาดนี้นี่โอ้ปั๊มมันกับ20นาทีนะครับกว่าจะยัดมันเข้าไปได้ผมก็เอาเหลือมาข้อนึงเพราะอีกข้อไม่ไหวแล้วเอาแค่นี้พอแล้วผมก็จะใส่นี้เข้าไปนะครับปึ๊บนี่ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เดี๋ยวตัดก็เรียบร้อยครับได้แล้ว2ด้าน
นะครับหลังจากที่งัดแล้วง้างแล้วไม่ได้ก็เจอนี่ครับปากนกแก้วครับตัดไปชึบเดียวเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้ผมก็เอาห่วงจากตัวนี้มาใส่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะครับสองด้านได้แล้วเดี๋ยวไปใส่กับกระเป๋ากันครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการใส่นะครับนี่เข้าไปนะครับแกะมันออกมาก่อนดีกว่าเพราะน่าจะใส่ยากนะครับก็คือใส่เข้าไปไอ้เจ้านี่ก่อนโอเคนะครับหลังจากที่เราปั๊มกับมันเรียบร้อยนะครับก็ได้แล้วครับหูจับขี้เหร่ว่ะแต่รูดได้นะครับนี่รูดได้ดีเลยนะครับนะครับมันก็จะเหมือนโซ่อยู่เงี้ยนะครับเก๋ๆหรือเปล่าแล้วเวลาเรารูดนะครับถ้ารูดให้ปิดมันก็จะเป็นนี้ก็รูดได้นะรูดได้รูดเสร็จปุ๊บอาจจะเก็บไว้นี่ได้ไอ้ย่ะร้อนเปิดเนี่ยเราไม่ต้องรูดนี่หรอกเพราะเราก็เปิดนี่อยู่แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาปิดแล้วก็ไอ้นี่รูดปิดนะซิปของโลโพมันลื่นอยู่แล้วนะครับเนี่ยแบบสบายเลยนะครับนะเนี่ยมองข้างเหมือนกับแบบพวกแห่ห้อยแบบว่าเท่ๆสายยูเอามาจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยสายยูล็อกบ้านอะไรอย่างเงี้ยลงทุนเท่าไหร่20บาทวันนี้นะครับก็ช่วง DIY นะซึ่งผมไม่ค่อยจะมี DIY สักเท่าไหร่ก็มาลองทำเป็นตัวนี้ให้ดูนะครับก็หวังว่าจะถูกใจนะครับใครที่มีกระเป๋าเปิดนี้ก็แล้วไม่มีอย่างนี้ก็ไปลองหาทำดูได้นะครับก็ไม่ยากหรือถ้าใครจะใช้เป็น N ก็ได้นะเนี่ยใช้เป็น N แทนไอ้ตัวโซ่นี้ก็ได้นะประมาณ 1.5 นะครับเหนียวมากใช้ได้แน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกับฟุ้งเฟือย Channel นะครับช่วงนี้เป็นช่วง DIY นี่เป็นคลิปที่2นั่นเองนะครับตั้งแต่ทำมาก็หวังว่าคงถูกใจนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมได้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ฟุ้งเฟือย Channel ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย